ท่านผู้ฟังเคยได้ยินคำว่าหินพระาธาตุไหมครับเล่ากันว่าเป็นอัฐิธาตุของพระภิกษุที่บรรลุโสดาปติผลเป็นพระอาหารหันต์ละสังขารจากโลกนี้ไปแล้วอัฐิกลายเป็นหินสามารถกระจายเคลื่อนตัวแผ่ขยายออกไปได้เหมือนกับอะตอมทีแ่แตกตัวออกไปอย่างช้าช้าเป็นความมหัศจรรย์ยากแก่การบรรยายแล้วก็เปี่ยมด้วยความศักดิ์สิทธิ์เนื่องจากฤทธานุภาพแห่งอัฐิธาตุที่กลายเป็นหิน ที่วัดท่าราบตําบลบางแพรอ,อรําเภอบางแพรจังหวัดราชบุรีก็เป็นหนึ่งในหลายๆแห่งที่มีหินธาตุนี่ให้บูชากราบไหว้กันครับท่านพระครูสังขรักษ์เจริญอุทานโนเจ้าอาวาสว,วัดท่าราบกล่าวว่าหินพระธาตุที่วัดท่าราบแห่งนี้ได้อัญเชิญมาจากถ้ำแห่งหนึ่งที่เขาสามร้อยยอดอ,อําเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันย้อนหลังไปประมาณปี2531เอด เมื่อคราวนั้นมีข่าวว่ามีพระจีนซึ่งเป็นพระนักวิปัสสนากรรมาฐานมานั่งวิปัสสนาอยู่ภายในถ้ำที่เขาสามรอยอดจนบรรลุโสดาบันสำเร็จอรหรันละสังขารไปอัฐิของพระจีนผู้นั้นกลายเป็นหินหินพระาธาตุอยู่ภายในบริเวณถ้ำเกิดมีผู้ไปพบเข้านําหินพระาธาตุออกมาบูชาข่าวแพร่กระจายออกไปอย่างรวดเร็วมหาชนจากทุกสารทิศต,ต่างก็พากันมาขุดคุยเอาหินพระาธาตุ เพื่อนำไปบูชากันทางการก็เห็นว่าขืนปล่อยให้ผู้คนเข้าไปค้นหาพระาธาตุเกรงว่าจะกุดทำลายถ้ำให้เกิดความเสียหายก็เลยสั่งปิดถ้ำห้ามไม่ให้ใครเข้าไปขุดค้นอะไรอีกต่อไปท่านพระครูสังครักษ์เล่าต่อไปว่าเมื่อตอนค้นพบหินพระาธาตุใหม่ๆอาตมาทราบข่าวก็สนใจประกอบกับวัดท่าราบขณะนั้นสุดโซมมากโบสถ์ก็เก่าปัจจัยก็ไม่มีที่จะสร้างหลังใหม่ ขณะนั้นท่านพระครูวิทิตบวรเวทจะเอาวาดองเดิมก็มุ่งมั่นพัฒนาสมุนไพรซึ่งเพียงแค่นั้นอาตมาก็มองว่ายังไม่สามารถจะ,ะสร้างวาดัดสร้างโบสถ์ใหม่ได้ก็เลยรุดไปที่ถ้ำเขาสามร้อยยอดตั้งจิตอธิษฐานขอให้ได้หินพระธาตุมาประดิษฐานไว้ที่วัดท่าราบบ้างเพื่อวัดจะเจริญรุ่งเรืองสืบไปในการข้างหน้าท่านเล่าต่อไปว่าหินพระธาตุเป็นธรรมชาติลักษณะเป็นเกล็ดเม็ดใหญ่บ้างเล็กบ้าง บางเม็ดก็จะฝังเข้าไปอยู่ในหินใหญ่แล้วก็แตกตัวในหินใหญ่ดูเป็นจุดพระธาตุเห็นได้ชัดเจนหินพระธาตุนั้นผู้ใดมีจิตเป็นกุศลมีศีลธรรมยึดมั่นตั้งมั่นอยู่แต่การทําความดีมีบาร,รมีพอสมควรก็สามารถที่จะไปหาหินพระธาตุไว้บูชาได้ท่านบอกว่าพลังพุทธคุณจริงๆก็คือพลังธรรมชาติเสมือนเปิดวิทยุจูนคลื่นให้ชัดก็สามารถรับฟังคลื่นเสียงจากวิทยุได้ดี หินพระธาตุก็เช่นเดียวกันถ้าผู้ใดมีศีลธรรมกระทําแต่ความดีกราบไหว้บูชาพระระัตนตรยัยปฏิบัติตนเป็นพุทธมามะกะที่พึงปฏิบัติมีบารมีเพียงแค่นี้ก็สามารถหาหินพระธาตุบูชาได้ไม่ยากเหมือนกับจูนคลื่นวิทยุให้คลื่นเสียงชัดเจนนั่นเองท่านบอกว่าหินพระธาตุเมื่ออยู่กับผู้ใดผู้นั้นจะทํามาหากินค่องอุปสรรคในการทํางานจะน้อยลงบังเกิดความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว เมื่ออาตมาไปได้หินพระาธาตุก็นำมาไว้ที่วัดท่าราบไปคราวนั้นก็ได้มาพอสมควรเมื่อได้หินพระาธาตุมาส่วนหนึ่งก็มาทำเป็นวัตถุมงคลให้ญาติโยมนำไปบูชากราบไหว้กันในครั้งแรกก็แกะหินเป็นตัวเต่าแล้วก็นกคุ้มหินก้อนใหญ่ก็แกะเป็นพระพุทธสายญาตินำไปประดิษฐานที่มณฑปเพื่อให้ชาวบ้านได้กราบไหว้บูชากันล่าสุดก็แกะเป็นพระสมเด็จมีประสบการณ์มากมาย หินพระาธาตุที่ทําเป็นวัตถุมงคลของวัดท่าราบทุกชนิดคนที่ได้ไปจะบังเกิดโชคลาภอย่างเหลือเชื่อก่อนจะขอพรขอ,อขอให้ทําจิตใจ,จให้บริสุทธิ์ไม่คิดร้ายต่อสิ่งใดผู้ใดให้บังเกิดความเป็นสมาธิในดวงจิตซะก่อนจึงจะขอพรต่อหินพระาธาตุความศักดิ์สิทธิ์ของหินพระาธาตุจะดนบัรดาลให้สำลจผลท่านกล่าวต่อไปว่าหลังจากที่ได้หินพระาธาตุมาทางวัดก็ค่อยๆมีสถานภาพที่ดีขึ้นตามลําดับ สามารถสร้างโบสถ์หลังใหม่ได้จึงกระทั่งท่านพระครูวิทิตบรเวทมรณภาพลงก็มีการปิดทองฝังลูกนิมิตโบสถ์ใหม่พร้อมกันนั้นอาตมาก็ได้ดำรงตำแหน่งเจ้าวาดวัดท่าราบสืบแทนวัดท่าราบเป็นวัดเก่าแก่อีกวัดหนึ่งในย่านอำเภอบางแพรตั้งขึ้นตั้งแต่พศ .2361 อ,อยู่ระหว่างหมู่บ้านท่าราบบ้านไผ่แป้บ้านตาลเรียงบ้านดอนเส้งประชาชนมีจิตศรัทธา บริจาคที่ดินสร้างวัดในสมัยรัชกาลที่สี่ครั้งแรกก็ชื่อว่าวัดท่าข้ามเพราะว่าหน้าวัดมีศาลาท่าข้ามเรือต่อมาทางการก็ตั้งชื่อเป็นตำบลท่าราบเหตุเพราะถูกระเบิดสมัยส,ยสงครามโลกครั้งที่หนึ่งบริเวณท่าวัดนี่ราบหมดก็เลยเรียกกันว่าท่าราบวัดก็เปลี่ยนชื่อเรียกขานตามชื่อตำบลสำหรับพระอาจารย์ที่มีวิชาอาคมชาวบ้านให้ความเคารพศรัทธาสร้างชื่อเสียงให้แก่วัดท่าราบเป็นอย่างมากก็คือ พระครูปัญญาธิการหรือว่าหลวงปู่อินจัดว่าเป็นพระเกจิอาจารย์ดังในย่านบางแพรสมัยเมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่มีลูกศิษย์ลูกหามาฝากตัวอยู่กับท่านเยอะหลวงปู่อินเป็นพระเรืองวิชาอาคมเมื่อครั้งสงครามโลกครั้งที่หนึ่งญี่ปุ่นยกพลขึ้นบกเข้ายึดกาญจนบุรีราชบุรีดินแดนภาคตะวันตกทั้งหมดในเขตบางแพญี่ปุ่นบุกเข้ามาตรึงกําลังไว้ทุกที่ มีวันหนึ่งบรรดาทหารญี่ปุ่นเอาเรือล่องมาตามลําคลองไล่ระเบิดปลาเก็บเอาไปเป็นสเสบียงด้วยความสนุกสนานพอมาถึงวัดท่าราบลูกศิษย์ก็รีบไปบอกหลวงปู่อินให้ทราบเรื่องท่านก็บอกว่าปล่อยมันเถอะเดี๋ยวมันก็ไปกันเองปลาหน้าวัดท่าราบนี่ชุมมากทหารญี่ปุ่นเห็นเข้าก็าชอบใจปลาระเบิดลงน้ําเพื่อให้ปลาตายแล้วก็ตามเก็บปรากฏว่าระเบิดลูกแล้วลูกเล่าที่ปลาออกไปไม่ระเบิดสักลูกเดียว เหล่าทหารญี่ปุ่นเห็นท่าไม่ดีบังเกิดความเป็นอัศจรรย์อย่างนั้นก็พากันรีบกลับไปหลวงปู่อินท่านก็นั่งยิ้มอยู่ในกุฏิเหมือนอย่างคําที่ท่านบอกไว้เดี๋ยวมันก็กลับไปเองท่านว่าอย่างนั้นหลวงปู่อินเป็นพระผู้มีอาคมแก่กล้าท่านทําวัตถุมงคลเป็นเหรียญแจกแก่ลูกศิษย์ลูกหาไว้ป้องกันอันตรายเหรียญที่ท่านทําขึ้นสามารถป้องกันภัยต่างๆได้ดีเยี่ยมสมัยนั้นชาวบ้านให้ความเคารพศรัทธาท่านมาก หลังจากที่ท่านมรณาภาพทางวัดก็ได้หล่อรูปเหมือนท่านนำมาประดิษฐานให้ผู้คนได้กราบไหว้กันท่านพระครูสังฆักษ์เจริญก็นำมารูปหล่อมาประดิษฐานที่มณฑปใกล้ๆกับพระสยายญาติหินพระธาตุมีชาวบ้านไปจุดธูปบูชาขอโชคขอลาบขอหวยก็ยถูกกันมานักต่อน,นักเมื่อถูกหวยขอให้ท่านช่วยสิ่งใดเมื่อได้ดังปรารถนาส่วนใหญ่ก็จะนำประทัดมาจุดแก้บนหลวงปู่อินศักดิ์สิทธ ท่านจะช่วยผู้ดีเดือดร้อนที่ตกทุกข์ได้ยากที่ไปหาไปกราบไหว้ท่านแทบทุกรายขอแต่เพียงว่าผู้ที่ไปนี่มีจิตเป็นกุศลอย่าทำใจให้เป็นบาปโชคลาบก็จะบังเกิดแก่ท่านแน่นอนสำหรับวัตถุมงคลเต่าหินพระาธาตุนี่ใครมีไว้ครอบครองใส่พานหล่อน้ำบูชาหรือว่าเก็บไว้ในที่อันควรถึงวันหวยออกบอกกล่าวกันส่วนใหญ่ก็จะโชคดีถูกหวยเรื่องนี้กล่าวขานกันมากเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ของเต่าพระาธาตุวัดท่าราบ ส่วนนกคุ้มพระธาตุวัดท่าราบผู้ที่นาไปบูชาก็ได้รับประสบการณ์โดยตรงหลายรายมีอยู่บ้านหนึ่งที่โพธารามระแวกบ้านไฟไหม้พอไฟลามมาถึงบ้านที่มีคุ้มหินพระธาตุอยู่อยู่ๆก็มีลมพัดเปลวไฟวูบไปทิศอื่นบ้านข้างๆไหม้หมดแต่บ้านที่มีนกคุ้มหินพระธาตุวัดท่าราบไฟไม่ไหม้เป็นที่น่าอัศจรรย์พลังแห่งพุทธานุภาพในหินพระธาตุนี่เป็นสิ่งลี้ลับยากแก่การพิสูจน์ให้ประจักษ์ชัดเพราะว่าเป็นพลังแห่งนามธรรม หากสาธุชนเข้าใจในอภิธรรมจะเข้าใจในความศักดิ์สิทธิ์แห่งหินพระธาตุที่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับมาถึงเรื่องของพระอรหันต์ครั้งพุทธกาลองค์หนึ่งที่มีชื่อว่าพระศรีวลีครับพระศรีวลีผู้มีลาบมาก ชื่อของพระศิวลีเนี่ยเป็นที่รู้จักกันมากในหมู่ของพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไปเพราะถือกันว่าท่านเป็นพระอาหารหันต์ที่มีบาร,รมีทางด้านโชคลาภไม่ว่าท่านจะไปสู่ที่แห่งใดก็มักจะเกิดลาภกับท่านอยู่เสมออาศัยบาร,รมีของพระศิวลีนี่เองทําให้ผู้ที่เคารพบ,บูชาท่านได้รับผลเป็นความสงบสุขร่มเย็นแล้วก็สมบูรณ์ภูนสุด้วยโภกทรัพย์ก็มีหลายท่านอยากจะทราบประวัติของพระศรีวลีเถระ พระอาหารหันต์ครั้งพุทธกาลพระศิีวลีท่านเกิดมาในตระกูลกษัตริย์เป็นโอรสของพระนางสุปวาสาซึ่งเป็นพระราชธิดาของพระเจ้ากรุงกริยะตั้งแต่ท่านมาปฏิสนธิในคันของพระนางสุปวาสานั้นปรากฏว่ามีผู้เอาเครื่องสักการะมาถวายพระนางสุปวาสาทุกเช้าทุกเย็นที่เป็นเช่นนี้ก็ด้วยอำนาจแห่งบุญบรารมีของพระศิีวลีซึ่งมาปฏิสนธิอยู่ในคันนั่นเอง บุญที่ทําให้เกิดลาบสการะไหลามาเทมาอย่างมากมายเช่นนี้ก็เป็นเพราะว่าในอดีตชาติพระศิีวลีท่านได้เคยสร้างบุญโดยถวายน้ําพึ่งสดแก่พระวิปัสสีพุทธเจ้าพร้อมกับหมู่สง์ด้วยอานิสงส์แห่งการถวายทานแก่พระผู้มีจิตบริสุทธิ์ผุดผ่องเช่นนี้ก็ส่งผลทําให้ทุกทุกชาติที่ท่านเกิดมาเป็นผู้สมบูรณ์พร้อมไปด้วยลาบสการะไม่รู้จักอับจนเลย แต่ธรรมดาของผู้ที่ยังเป็นปุถุชนและยังวนเวียนว่ายอยู่ในสังสารวัตรในเมื่อได้เคยทําบุญเอาไว้ในชาติบางชาติก็ย่อมจะมีโอกาสพลาดพลัง้งทําสิ่งที่เป็นบาปเข้าบ้างเป็นธรรมดาพระศิวลีก็เช่นกันนอกจากท่านจะได้เคยทําบุญกับพระอริยสงฆ์องค์อรหันต์โดยการถวายน้ำพึ่งสดแล้วบาปท่านก็เคยสร้างเอาไว้เหมือนกันโดยในชาติหนึ่งท่านได้เกิดเป็นกษัตริย์ แล้วก็เคยยกทัพไปล้อมเมืองเมืองหนึ่งเพื่อจะชิงราชสมบัติเป็นเวลานานถึงเจปีเจดเดือนเจวันทําให้ประชาชนในเมืองนั้นได้รับความเดือดร้อนอย่างมากเพราะ,สะเสบียงอาหารที่ได้กักตุนเอาไว้ก็เกิดหมดจะออกไปหาอาหารนอกเมืองก็ไม่ได้เพราะถูกล้อมเมืองเอาไว้ผลที่สุดชาวเมืองต้องรวมตัวกันบังคับให้พระราชาของตนยอมแพ้ท่านจึงได้ยอมปล่อยด้วยบาปนี้นี่เอง ทำให้มาในชาตินี้พระศรีวลีท่านต้องมาทนทุกทรมานอยู่ในคันของพระนางสุปวาสาเป็นเวลาถึงเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันเท่ากับเวลาที่ท่านได้เคยไปล้อมเมืองเข้าไว้ในอดีตชาตินี่แสดงให้เห็นว่าขึ้นชื่อว่ากฎแห่งกรรมนั้นให้ผลที่ยุติธรรมเสมอกรรมที่เราได้ทําไว้ไม่ว่าจะดีก็ตามชั่วก็ตามคนอื่นเขาจะเห็นหรือไม่ก็ตามก็ล้วนแต่คอยติดตามให้ผลอยู่เหมือนเงาที่คอยติดตามตัวไปทุกขนทุกแห่ง ไม่ว่าจะไปเกิดในชาติไหนก็ตามเกิดเป็นอะไรก็ตามกรรมก็ไม่เคยละหน้าที่ซึ่งจะติดตามให้ผลเมื่อถึงเวลาอันควรเมื่อพระนางสุปววาสามีคันแก่ครบกำหนดประสูติแล้วพระนางก็ได้เสเวยทุกขเวทนาลำบากมากจึงได้ให้พระสวามีไปกราบถวายบังคมพระบรมศาสดาเพื่อทูลขอพรพระพุทธองค์ก็ทรงประทานพรให้แก่พระนางสุป,ปวาสาว่า พระนางสุปววาสาผู้เป็นพระราธิดาพระเจ้ากรุงโกริยะจงเป็นหญิงมีความสุขประสูติพระโอรสผู้หาโรคมิได้เถิดเมื่อสิ้นพระพุทธดำรัสก็ปรากฏว่าพระนางสุปววาสาได้ประสูติพระโอรสทันทีเวลาที่ประสูตินั้นก็ประสูติง่ายที่สุดเปรียบประดุดน้ําไหลออกจากหม้อที่เป็นเช่นนี้ก็ด้วยอํานาจแห่งพุทธ,ธานุภาพเมื่อประสูติแล้วพระญาติทั้งหลายได้ขนานนามให้ว่าศรีวลีกุมาร เมื่อศีวลีกุมานเจริญวัยเติบใหญ่ขึ้นมาก็มีจิตศรัทธาใคร่จะบับพชาอุปสมบทโดยได้ไปขอบวชในสำนักของพระสารีบุตรพระสารีบุตรได้เตือนให้ท่านระลึกถึงทุกข์ในขณะที่ยังอยู่ในคันมารดาท่านก็ได้กำหนดจิตพิจารณาตามไปจนเห็นความทุกข์ของการเกิดอย่างเด่นชัดว่าการเกิดทุกครั้งย่อมเป็นทุกข์ทุกครั้งไหนจะทุกข์ไม่อยู่คราวในคันซึ่งเป็นสภาพที่อุดอู้หน้าเบื่อหน่าย และเมื่อเกิดมาแล้วทุกที่จะติดตามมาในภายหลังก็คือทุกเพราะความแก่ความเจ็บความตายซึ่งไม่มีใครจะหนีไปพ้นระหว่างที่ยังไม่ตายก็ต้องพบกับความเศร้าโศกเสียใจเพราะพลัดพรากจากของรักบ้างเพราะผิดหวังบ้างแต่ถ้าพิจารณาดูให้ลึกซึ้งก็จะเห็นได้ว่าที่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดชาติแล้วชาติเล่าอยู่นี้ก็เพราะว่าจิตยังถูกอวิชาคือความไม่รู้ครอบงำด้วยเห็นว่าการเกิดเป็นของดี แต่ที่แท้หารู้ไม่ว่าการเกิดมาแต่ละทีมันมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นเมื่อศิวลีกุมารพิจารณาซึ่งทุกข์อยู่เช่นนี้ก็ทําให้จิตใจเกิดความเบื่อหน่ายแล้วค่อยๆค,คลายจากอุปาทานในขณะที่กําลังปลงผมและพอปลงผมเสร็จท่านก็ได้บรรลุพระอรหันต์ทันทีเมื่อท่านได้บรรลุอรหัตผลแล้วไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนลาบสการะย่อมบังเกิดมีแก่ท่านในที่นั้น ฉะนั้นเวลาหมู่สงจะไปยังถิ่นกันดานพระบรมศาสดาจึงมักจะมีพระดำรัตให้พาพระศรีวลีไปด้วยเสมออาศัยที่พระศรีวลีเป็นผู้ที่สมบูรณ์ได้ลาบอย่างนี้พระบรมศาสดาจึงทรงยกย่องท่านว่าเป็นเอตะทัคะผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายทางด้านการมีลาบมากพระศรีวลีท่านได้ดำรงเบญจขันธ์อยู่โดยสมควรแก่การแล้วท่านก็ได้ดับขันธ์เข้าสู่พระนิพพาน จากประวัติของพระศิีวลีเถระที่เล่าให้ฟังนี้ย่อมชี้ให้ท่านบูฟังเห็นแง่คิดสองประการคือประการแรกในแง่ของกฎแห่งกรรมคือเราจะได้เห็นได้จากผลกรรมสองประเภทที่เกิดกับท่านคือกรรมผ่ายกุศลส่งผลให้ท่านมีลาภมากในเวลาเดียวกันกรรมผ่ายอากุศลก็โดนบันดาลให้ท่านต้องได้รับความทุกข์ทรมานอยู่ในคันมารดาเป็นเวลานานถึงเจ็ดปีเสร็จนี่แหละเรื่องแห่งกรรมทำไม่ยังไงก็ยอมได้ผลอยางงั้นเสมอ สำหรับแง่คิดประการที่สองก็คือท่านได้บรรลุพระอรหันต์เพราะการพิจารณาทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยอยู่ในคันทําให้เห็นชัดว่าการเกิดมาแต่ละทีล้วนมีทุกข์เมื่อได้เห็นโทษทุกข์ของการเกิดการเบื่อหน่ายด้วยอํานาจแห่งปัญญาที่เห็นความจริงก็ย่อมจะเกิดขึ้นและเมื่อความเบื่อหน่ายเกิดขึ้นแล้วก็ย่อมจะนําไปสู่การคลายความกําหนดกลายเป็นคลายความยึดติด จนกระทั่งจิตหลุดพ้นไปในที่สุดสมดังพระบาลีที่องค์สมเด็จพระชินนสีได้ทรงแสดงไว้ในอนัตตลัคนาสูตรตอนหนึ่งว่านิพินทางวิรัชติวิราคาวิมุตติเมื่อเบื่อนายย่อมคลายกำหนัดคือคลายความยึดติดเมื่อสิ้นความกำหนัดสิ้นความยึดติดหรือหมดความติดใจในอารมณ์จิตย่อมหลุดพ้นเพราะไม่ได้ถือมั่นอารมณ์ใดๆในโลก นี่จะเห็นได้ว่าความทุกนี้ย่อมมีประโยชน์ถ้าเรารู้จักพิจารณาเพราะความทุกขคือพื้นฐานแห่งความจริงของชีวิตแต่ละคนมองไม่เห็นตามความเป็นจริงจึงทําให้ลุ่มหลงอยู่ในกองทุกข์สาคัญมั่นหมายในทุกขว่าเป็นสุขอยู่ร่าไปจิตใจจึงมีแต่การดิ้นรนทยานอยากก่อภพก่อชาติไม่รู้จักจบจักสิน้นนี่แหละคือต้นต่อของความทุกข์อันยาวนานในสังสารวัตรแต่ถ้าเมื่อไหร่มีปัญญาเห็นความจริงรู้จักตัวทุกข์ที่แท้จริง ก็ย่อมจะทําให้เกิดความเบื่อหน่ายคลายความยึดมั่นอันจะก่อให้เกิดพบเกิดชาติต่อๆไปและเมื่อปัญญาคมกล้ายิ่งขึ้นจนถึงขนาดทําลายความรู้สึกที่เคยยึดมั่นให้หมดไปจากใจได้โดยสิ้นเชิงเมื่อไหร่เมื่อนั้นพบชาติก็ย่อมจะขาดสิ้นลงไปชาตินั้นจึงนับว่าเป็นชาติสุดท้ายแห่งการเวียนว่ายในสังสารวัตรฉะนั้นความทุกข์จึงเป็นสิ่งที่ควรพิจารณาเพื่อให้เกิดปัญญาความจริงอย่างเช่นพระศรีวลีที่ท่านได้เคยพิจารณา และได้รับผลเป็นความพ้นทุกข์มาแล้วในสมัยพุทธกาลนั่นเองครับผมมีคำสอนของหลวงปู่แหวนซึ่งท่านได้มอบไว้นะครับบอกว่าเวลาจะทำอะไรก็แล้วแต่ให้ตั้งสัจจะเสียก่อนท่านก็บอกว่าการปฏิบัตินี่เราจะเดินก็ให้ตั้งสัจจะไว้ว่าจะเดินเท่านั้นเท่านี้เท่านั้นหรือว่าเราจะนั่งวันนึงหรือว่าคืนหนึ่งอันนี้หมายถึงว่าผู้ไปปฏิบัติธรรมเนี่ยนะครับ จะนั่งวันนึงหรือคืนหนึ่งหรือถ้าเราพอสู้ไหวก็เอาเอาแค่พอสมควรแต่ว่าให้ตั้งใจก่อนอกำหนดตั้งสัจจะไว้ในจิตใจละความมัวเมาออกให้หมดคอยกำหนดจิตเข้ามาสู่ภายในให้ใจเบิกบานตั้งความสัตว์ว่าจะภาวนาเป็นเวลาเท่านั้นเท่านี้หรือถ้าจะเดินก็ให้กำหนดระวังรักษาจิตใจของเราให้แช่มชื่นเบิกบานไม่ปล่อยจิตปล่อยใจให้เป็นทำเมา รักษาจิตใจให้ตั้งอยู่เฉพาะธรรมโมอย่าละความเพียรความพยายามให้เพียรไปติดต่อกันจะเป็นวันหนึ่งหรือคืนหนึ่งก็ได้เช่นตั้งสัจจะว่าจะนั่งตลอดคืนจะไม่นอนอย่างเนี้ยตั้งสัจจะว่าอย่างเนี้ยเป็นการดีตั้งสัจจะต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วตั้งใจให้ดีคอยระวังรักษาจิตใจของเราแน่นแหละให้ผ่องใสตลอดไปให้พยายามรักษาความดีความหมั่นความขยันของเราไว้ ให้สละความเกียดคร้านออกไปเสียปกติจิตของคนเราเนี่ยมักจะไหลไปสู่ความขี้เกียจเกียดคร้านความลุ่มหลงเราต้องพยายามหาอุบายมาเตือนตนอยู่เสมอด้วยความเพียรความหมั่นให้รักษากายวาจาใจของเราให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ในศิกขาวินยัยนำความผิดความชั่วออกจากตัวออกจากกายจากวาจาจากใจ อาศัยความเพียรเป็นไปติดต่อจึงจะเอาชนะความเกียดคร้านได้ความมัวเมาความประมาทอะไรมีก็ให้ละเสียให้วางเสียทําจิตใจของเราให้ตั้งอยู่ในธรรมโมพิจารณากลับไปกลับมาอยู่อย่างนี้ต้องอาศัยความเพียรความหมั่นความขยันทําไมอย่งงางนั้นจิตจะตกไปสู่ความเกียดคร้านเราต้องตักเตือนคมคูชักจูงแล้วก็แนะนําจิตของเราด้วยอุบายแยบคายถ้าจิตของเราเกียดคร้าน เราก็ต้องหาอุบายมาตักเตือนชักจูงแนะนําให้มีความอ่านหารร่าเรืองให้เกิดความอุตสาหะขยันมันเพียรไม่ปล่อยให้จิตนิ่งเฉยเกียจคร้านเราต้องละความเกียจคร้านความไม่ดีของจิตด้วยการอบรมภาวนาอย่างนี้ถ้าเราตักเตือนชี้นำด้วยอุบายอันชอบในที่สุดจิตมันก็จะฟังเหตุผลเกิดความมุมาณนะพยายามในความเพียรเราต้องคมขู่ตักเตือนบ่อยๆในสมัยที่จิตนิ่งเฉยต่อความเพียร ถ้าเราคอยประคับประคองจิตด้วยอุบายข่มขู่ตักเตือนด้วยอุบายแยบคครจิตมันก็จะยอมจำนนต่อเหตุผลระวังรักษาสติไว้อย่าให้หลงลืมฝึกหัดให้เกิดความรู้ความฉลาดให้เกิดขึ้นในจิตในใจของตัวจิตของเราถ้าเกียดคลานขึ้นมามันก็จะทําให้เรานอนท่าเดียวถ้าเกิดอย่างนี้ขึ้นมาเราต้องหาอุบายมาข่มขู่ตักเตือน อุบายอะไรที่ยกขึ้นมาชี้แจงแล้วจิตยอมเชื่อฟังนั่นแหละคืออุบายที่ควรแก่จิตในลักษณะนั้นและในขณะนั้นถ้าเราไม่คมคูชี้โทษโดยอุบายที่ชอบใครเขาจะมาตักเตือนเราบางครั้งถ้าจิตเกียดคร้านขึ้นมาจะวางเฉยในอารมณ์ทั้งหมดในลักษณะเช่นนี้แหละเราต้องหาอุบายมาทําให้จิตตื่นให้ได้เช่นไหว้พระสวดมนต์หรือยกธรรมะบทใดบทหนึ่งขึ้นมาพิจารณาให้ตั้งอยู่ในความหมัน่นความเพียร ให้คุณงามความดีของตนพยายามเพ่งดูในจิตในใจของเรานี้แหละถ้าไม่อาศัยความขยันหมั่นเพียรไม่ได้จิตของเรานี้มักจะไหลไปสู่อารมณ์ต่างๆเป็นอดีตอนาคตไปเราต้องหาอุบายมาชี้แจงให้ตั้งอยู่ในปัจจุบันถ้าเราไม่หมั่นหาอุบายมาอบรมจิตแล้วส่วนมากมักจิตจะเกิดความเฉื่อยช้าวางเฉยดังนั้นอุบายจึงเป็นของสําคัญยกขึ้นสู่การพิจารณาชี้แจงให้จิตอาจหานร,ร่าเริง เห็นแจ้งในจิตในใจของเราถ้าจิตยิ่งเกิดเกียรติคร้านขึ้นเท่าไรเราก็ต้องเพิ่มความพยายามตักเตือนโดยอุบายให้มากขึ้นเท่าเทียมกันจนเกิดความขยันขันแข็งเบิกบานผ่องใสให้ตั้งอกตั้งใจตั้งสัจจะตรงต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้เกิดความอุตสาหะวิริยะในความภาคเพียรในภาวนาในคุณงามความดีให้ตั้งอยู่ในสิกขาวินยัยในความหมั่นเพียรให้ตั้งความสัตย์ความเพียรไว้อย่าเป็นคนเกียรติคร้าน พระพุทธเจ้าสั่งสอนเราให้ตั้งอยู่ในมรรคในผลให้พยายามรักษาจิตรักษาใจของเราอาศัยความองอาจกล้าหาญในความภาคเพียรของเราอย่าอ่อนแอท้อแท้เราต้องสู้กับทุกสิ่งทุกอย่างถ้าองอาจกล้าหาญมันจึงจะผ่านอุปสรรคไปได้ให้รักษาตารักษาหูรักษาจมูกรักษากายรักษาใจของตนในทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งและนอนครับนั่นก็คือสิ่งที่ พระคุณเจ้าหลวงปู่แหวนท่านในเมตตาให้ไว้กับพุทธศาสนิกชนทั้งหลายจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ครับ